มาติดตามเรื่องของการลงพื้นที่ของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในเรื่องของการติดตามในคดีความมั่นคงและก็รวมไปถึงเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลตามนโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งเมื่อวานครับก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีครับเข้าทำการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคงครับพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยกำลังตำรวจและกำลังทหารและก็ฝ่ายปกครองได้ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติการยุทธการปิดล้อมตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีจำนวน11จุดด้วยกันครับสามารถตรวจยึดอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวิทยุสื่อสารงาช้างและซากสัตว์ป่าไว้ทำการตรวจสอบจำนวนหลายรายการพร้อมกับควบคุมตัวนายประภาวิทย์บุตรสวัสดีในความผิดฐานมียุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและยังได้ควบคุมตัวนายอภิรัตชินพีระเสถียรในความผิดฐานมีสัตว์พาหนะไว้ในครอบครองโดยไม่มีตั๋วรูปพรรณนำสัตว์พาหนะข้ามเขตโดยไม่ผ่านการตรวจของสัตวแพทย์มีซากสัตว์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ได้ควบคุมตัวพร้อมด้วยของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปสำหรับของกลางประเภทอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไม้แปรรูปงาช้างก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหากพบว่าผิดกฎหมายจะได้ดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกันต่อไปนอกจากนี้พลเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้เปิดเผยถึงการเข้าปิดล้อมตรวจค้นในครั้งนี้โดยบอกว่าเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสืบทราบว่าพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีมีบุคคลที่มีพฤติการมีอาวุธสงครามไว้ในครอบครองมีพฤติการเป็นมือปืนรับจ้างมีการลักลอบเล่นการพนันในลักษณะของการเปิดเป็นบ่อนการพนันการพนันสลากกินรวบการหัวประมูลการปล่อยเงินกู้และเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่อัตรากฎหมายกำหนดและบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตัดไม้ทำลายป่ามีผู้เข้าร่วมกระทำความผิดในลักษณะเป็นเครือข่ายหลายคนเข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นก็ได้รายงานให้ทางผู้บังคับบัญชาทราบและก็ได้รับคำสั่งให้เข้าดำเนินการสืบสวนปราบปรามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายครับ